Wrap Up นาฬิกา5นาทีอภิสิทธิ์สมาชิกยืนยันตัวตนมากกว่า 1,300 คนได้เงินทุนประเดิมพักตามกฎหมายครบ1ล้านบาทแล้ว14นาฬิกา29นาทีนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยตรวจโครงสร้างอพาร์ตเมนต์14ชั้นหลังถูกไหม้ชี้เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจุดต้นเพลิงอยู่ห้องชาร์ปชั้น5สอบสายไฟเสื่อมสภาพหรือไม่14นาฬิกา34นาทีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอัยการยาเสพติดแถลงจับกลุ่ม11คดียาเสพติดยึดยาบ้ากว่า 1,700,000 เม็ดไอซ์กว่า700กิโลกรัมยันเดินหน้าปราบปรามต่อเนื่อง14นาฬิกา45นาทีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากสั่งเร่งรัดคดีไฟคลอกแรงงานเมียนมา20ศพยันไม่ฟันธงสาเหตุรอผลตรวจสอบล่าสุด14นาฬิกา52นาทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมต้อนรับสปป.ลาวเยือนไทยกระชับความร่วมมือจัดระบบแรงงานINN News Round Up